ยังคงเป็นปริศนาถึงมูลเหตุจูงใจที่ทำให้ผู้ก่อเหตุลงมือฆ่านักศึกษาหญิงคนหนึ่งแล้วก็นำศพไปทิ้งอำพรางที่ใต้ทางด่วนอุดรรัฐยาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุว่าเคยพบเจอผู้ก่อเหตุและคบหากับผู้เสียชีวิตมาราวๆ3ปีค่ะร้อยตำรวจตรีเนรมิตเพชรยังสมาชิกอบต.หมู่ที่2ตำบลท่าสักอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางไปแจ้งข่าวการเสียชีวิตของนักศึกษาหญิงคนนี้ให้ครอบครัวได้รับทราบค่ะทุกคนยังคงทำใจรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะยายกับแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทั้งเรียนและทำงานไปด้วยกันค่ะนานๆจะกลับมาที่บ้านล่าสุดในช่วงวันหยุดสงกรานต์ก็พาผู้ก่อเหตุซึ่งคบหากันเป็นแฟนมานานกว่า3ปีกลับไปเที่ยวบ้านด้วยซึ่งก็ไม่พบว่ามีอะไรที่ผิดสังเกตในความสัมพันธ์ค่ะ แล้วหลานเป็นคนยังไงเนี่ยคะมันก็คนดีอ่ะขยันดีข่าวว่าไปอยู่กรุงเทพขายของด้วยไม่ใช่หรือขยันขายด้วยมันขายเงินส่งให้แม่มันด้วยอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเพราะปกติคุยกับลูกคุยปกติมันไม่มีอะไรที่มันจะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่คุยแบบเหมือนสารเราต้องคุยกับคุณทุกวันนะคะเขาก็จะเล่าวันนี้เขาไปเจออะไรมาวันนี้เขาไปทำงานมาเขาก็เจอแบบนี้ก็คือแบบคิดแม่กินข้าวยังน้องกินข้าวยังแม่ไม่มีอะไรอะค่ะญาติยืนยันว่าเสียใจอย่างมากนะคะเพราะว่าผู้เสียชีวิตขยันทำงานเก่งเก็บเงินส่งมาให้แม่เป็นประจำซึ่งการนำศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาก็อยู่ระหว่างรอความชัดเจนค่ะ